สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ม่านิวไอทีก็จะพาเพื่อนๆมาฝึกปักเสื้อนักเรียนของลูกๆนะคะช่วงนี้เราเบรกกันทำอาหารไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะก็ก่อนหน้านี้แม่ม่านิวไอทีก็ได้สอนการเขียนนะคะก็มีการปักให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่ามีเพื่อนที่เขายังปักไม่ค่อยเก่งนะคะก็ขอให้ปักให้ดูเป็นพยัญชนะตัวที่นิยมเขียนเป็นชื่อนะคะไม่ได้บอกทุกตัวนะคะก็เริ่มจากตัวกอไก่นี่เลยค่ะวันนี้ทำให้ดูทั้งหมด4ตัวพยัญชนะนะคะเริ่มจากกอไก่การปักก็เหมือนเดิมปักในแนวเฉียงประมาณ45องศาจะปักจากด้านบนลงด้านล่างนะคะแทงเข็มจากด้านบนแล้วก็แทงลงด้านล่างหรือถ้าเพื่อนๆถนัดอาจจะปักจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้นะคะเอาดูที่ความถนัดของเราขอแค่เขียนให้สวยนะคะฝึกเขียนให้คล่องแล้วก็การปักลงฝีเข็มให้ได้ระยะฝีเข็มที่เท่ากันมันก็จะออกมาเนียนสวยค่ะเมื่อปักเสร็จแล้วนะคะก็กลับเอาด้านในออกมาเก็บซ่อนได้นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปก็พยัญชนะตัวที่2นะคะกอไก่เสร็จแล้วก็เป็นขอไข่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราเริ่มจากการเขียนให้ดูแบบเร็วๆนะคะเพราะเพื่อนๆที่จะปักก็คงจะฝึกการเขียนมาแล้วนะคะเขียนเสร็จแล้วก็ปักเห็นไหมแม่บ้านจะเริ่มจากการขึ้นจากข้างบนนะคะบนลงล่างแบบนี้นะคะแม่บ้านจะถนัดก็ฝึกมาแบบนี้เขียนยังไงปักอย่างนั้นมันจะออกมาสวยนะคะเพื่อนๆก็ทำบ่อยๆนะคะปักบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินมือมันก็จะสวยเองค่ะพยัญชนะตัวที่3ของคลิปนี้ก็เป็นตัวคอควายนะคะก็ลากเส้นเขียนให้ขนาดตัวหนังสือเท่ากันเมื่อสักครู่นี้แม่บ้านอยู่วิธีเขียนตุ้นไปก็เลยเขียนใหม่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะการปักเสื้อที่เป็นตัวพยัญชนะไทยนะคะจะแตกต่างจากภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นตัวเหลี่ยมนะคะเวลาปักก็จะออกมาสวยค่ะเพื่อนๆก็พยายามปักให้มันอยู่ในเส้นที่เราลากเส้นเป็นตัวพยัญชนะนะคะอย่าให้มันออกนอกเส้นแค่นั้นเองแล้วก็รักษาระยะฝีเข็มที่เราปักขึ้นลงนะคะให้มันได้ระยะเท่ากันเวลาปักเสร็จรับรองสวยแน่นอนค่ะต่อไปก็เป็นพยัญชนะตัวที่4ของคลิปนี้นะคะคือตัวคอระฆังค่ะเพื่อนๆก็เขียนตัวคอระฆังนี้จะคล้ายๆกับตัวขอขวดผสมกับมอม้านะคะหัวแตกเหมือนขอขวดแล้วก็
การเขียนก็ผสมกันนะคะกับมอม้าก็เหมือนเดิมค่ะปักขึ้นลงแนวเฉียงนะคะทำให้ฝีเข็มอยู่ในระยะเดียวกันนะคะปักให้ดูแน่นเหมือนกับเราใช้จักรปักนะคะข้อดีของการปักผ้าด้วยมือนะคะก็คือเราสามารถที่จะส่งต่อให้กับรุ่นต่อรุ่นนะคะเอาให้ลูกๆต่อกันได้เวลาเราเอาให้เด็กคนต่อไปก็คือมันสามารถที่จะเลาะได้ออกง่ายนะคะมันไม่กินเนื้อผ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็แม่บ้านยุคไอทีขอฝากไว้4ตัวพยัญชนะก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะสนใจวิธีการปักงานปักของแม่บ้านก็มีอยู่ต้นคลิปนะคะเพื่อนๆไปเปิดย้อนไปดูได้นะคะขอขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ